สวัสดีค่ะมิ้นนะคะวันนี้จะมาพูดถึงรองเท้าออกกำลังกายจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเท่าไหร่แต่ว่าระยะหลังมาเนี่ยต้องเริ่มออกแล้วเพราะว่ามันมีผลกับเรื่องการร้องเพลงซึ่งรองเท้าที่มิ้นจะพูดถึงวันนี้ก็คือ Adidas Ultra Boost X คู่นี้นี่เองนะคะขอเกริ่นก่อนว่าเนื่องจากเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องรองเท้าออกกำลังกายอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยก่อนจะซื้อเนี่ยได้ถามเพื่อนคนหนึ่งที่เขาชอบวิ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แนะนำว่าไปซื้อ Adidas ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไปเยอรมันพอดีแล้วก็เยอรมันก็เป็นประเทศที่ผลิต Adidas ก็เลยสอยมาคู่หนึ่งจริงๆแล้วรีวิวหลายๆอันก็คงจะมีคนพูดถึงสรรพคุณของมันอยู่แล้วแต่ว่าที่อยากจะมาพูดวันนี้เนื่องจากว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบดูรีวิวแล้วก็อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเผื่อว่าใครสนใจรุ่นนี้แล้วอยากจะซื้อหาข้อมูลอยู่ก็ลองตัดสินใจดูจากความเห็นหนึ่งของมิ้นก็แล้วกันนะคะอันนี้เนี่ยความพิเศษของมันก็คือมันเป็นรองเท้าวิ่งที่ทำมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะเหมือนเขารีเสิร์ชมาแล้วว่ามันรองรับกับสรีระของเท้าของเพศหญิงพื้นรองเท้าขอโทษที่ดำก็จะเห็นว่ามันมีคำว่าcontinental นะคะซึ่งเป็นพื้นรองเท้าแบบอารมณ์เหมือนยางรถยนต์อย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันวิ่งแล้วมันเกาะถนนคือยางรถยนต์เนี่ยมันจะสึกช้ามากใช่ไหมคะอันเนี้ยเขาโฆษณามากเรื่องความทนของมันนอกจากนั้นก็จะมีตรงกลางของรองเท้าเนี่ยเขียนว่า torsion system บริเวณข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกมีเขียนว่า ultra boost อยู่คู่นี้เนี่ยจริงๆไม่ค่อยใส่ออกไปข้างนอกเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันจะมีสวดทรงที่แบบพอใส่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับบุคลิกภาพของมิ้นแต่ว่าหลายๆคนที่เขาซื้ออ่ะนักรีวิวของเมืองนอกเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยอันนี้ใส่ไปเที่ยวเล่นได้เพราะว่าน้ำหนักมันเบาพกง่ายคือเบามากจริงและอย่างนึงเนี่ยที่น่าสนใจเลยคือตรงเนี้ยค่ะมันทำเหมือนถุงเท้าเลยใส่แล้วมันกระชับมากบางคนเนี่ยไม่ใส่ถุงเท้าไปวิ่งด้วยซ้ำก็คือใส่แต่รองเท้าคู่นี้ออกไปวิ่งเลยซึ่งมันก็ห่อหุ้มคือเหมือนแบบกระชับหุ้มข้อเท้าเราแล้วก็ตรงกลางเห็นไหมว่ามันจะมีรูเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยรูนี้มันจะมองไม่เห็นเลยนะคะมันจะเหมือนรองเท้าธรรมดาทั่วไปเลยพอกดปั๊บเนี่ยพอมีน้ำหนักกดลงไปเนี่ยก็จะเหมือนมันชิดกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทำเป็นแบบลอยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เพื่อคุณภาพการรองรับอีกเรื่องนึงสำคัญมากเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องไซส์รองเท้าปกติเนี่ยมิ้นเป็นคนที่ใส่รองเท้าเบอร์ประมาณแบบ37 38อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยพอเป็นไซส์37 38รู้สึกว่ามันคับแบบคับมากก็ต้องเลื่อนขึ้นมาอันเนี้ยเป็นไซส์39เลยแหละ39ครึ่งด้วยซ้ำตอนแรกที่ซื้อเนี่ยก็งงว่าเฮ้ยทำไมมันนี่เราซื้อมาผิดไซส์หรือเปล่าก็เลยอ่านรีวิวของเมืองนอกดูทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าอันเนี้ยบางทีมันต้องบวกขึ้นอีกครึ่งไซส์หรือ1ไซส์เดาว่าเขาอาจจะทำมาเพื่อให้แบบอย่างที่บอกแหละไม่ใส่ถุงเท้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยให้มันกระชับเท้าแต่นี่คือชอบใส่ถุงเท้าไงอย่าลืมเรื่องไซส์ต้องลองความเห็นของมิ้นเวลาใส่ตอนที่ใส่วิ่งนะคะรู้สึกว่ามันอยากจะวิ่งต่อไปเรื่อยๆมันรู้สึกเหมือนเราลอยๆอยู่อะเขาไม่รู้ศัพท์เฉพาะเขาเรียกอะไรเหมือนว่ามันช่วยให้เราวิ่งได้ง่ายขึ้นคือลักษณะเวลาที่เราแบบลงน้ำหนักลงไปแล้วเด้งตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเหมือนมันช่วยเราเด้งขึ้นมาได้อีกสเต็ปหนึ่งนิดหนึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าเฮ้ยมันเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วรู้สึกว่าอยากจะวิ่งมากขึ้นโดยรวมแล้วพอใจระดับหนึ่งเลยแหละลืมไปเรื่องราคาอันนี้ซื้อมาประมาณ120ยูโรนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 4,200 4,300 อะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันแพงมากซึ่งเมืองไทยก็แพงกว่าราคาที่บอกไปนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกับคุณภาพและสิ่งที่ได้รับแล้วเนี่ยถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ใช่คนที่ซื้อรองเท้าวิ่งเปลี่ยนบ่อยๆเป็นแฟชั่นอย่างเงี้ยการลงทุน1คู่เนี้ยก็ถือว่าคุ้มค่านะคะอย่างมิ้นเองเนี่ยอันนี้เป็นรองเท้าที่ลงทุนซื้อคู่แรกเลยแล้วก็คิดว่าจะไม่เปลี่ยนบ่อยๆก็จะใส่ไปจนกว่าพื้นยางจะสึกแต่ไม่รู้ว่ามีใครที่เป็นเหมือนกันไหมบางช่วงบางครั้งมันจะรู้สึกว่าเมื่อยเท้าไม่รู้ทำไมเหมือนกันค่ะถ้าใครที่ซื้อมาใส่แล้วก็ลองคอมเมนต์หรือว่าถ้าวันนี้พูดอะไร
ข้อมูลผิดไปหรืออยากจะมาเสริมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปได้จบเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมาก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆฟังอีกละกันนะคะ